ครับสวัสดีครับนี่เจใช่ไหมครับต่อยตอนแล้วครับที่ซ่อมแอร์พนาสนิทนะครับตอนนี้ก็ถอดแอร์มาทำที่ร้านนะครับมิเตอร์ R32นะครับที่มีปัญหาก่อนอันนี้เช็คโค้ดแล้วขึ้นว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับเตอร์ R32 เนี่ยนะวันนี้ใช่ไหมก็เลยจะมาลองทำเช็คคอมหัวละคอมดูนะครับเซเบอร์นี้นะเล็กนะครับตัวนี้ที่หัวหลักคอมก็จะมีตัวเทอร์มิเตอร์อยู่นะครับบอกสีอยู่แดงเหลืองน้ำเงินนะโอ้โหเลดเยลโล่ก็ถอดซ็อกเก็ตได้เลยนะครับตัวนี้โอเคตัดมาเลยนะครับมาหาสาเหตุต่อนะครับพอดีลูกค้าใช้มาประมาณ5ปีกว่าไม่เกิน7ปีนะครับหมดประกันแล้วคอมเพรสเซอร์หมดประกันนะครับจะลองตั้งมัลติมิเตอร์นะครับคูณ 10K ดูว่ารั่วไหมนะครับวัดตรงขาคอมนะฮะกับโลหะก็ไม่รั่วนะครับโอเคคอมไม่รั่วนะครับโอเคก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะ 9,000 วิดีโอเนี่ยนะโอเคเราจะปักตัดเดี๋ยวช่างมันจะเชื่อมเนี่ยนะฮะดูว่าจะเชื่อมคอมเพรสเซอร์ออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ำมันคอมนะครับพอเย็นก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่นะนี่ประหยัดไฟเบอร์5นะครับแล้วก็รีโมทก็หน้าตาประมาณนี้นะครับพนาสนิทอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเปลี่ยนนี่นะลองเปลี่ยนน้ำมันคอมดูนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง R22 R32 R410 R4074 นะครับแอร์โปนะครับลองดูกันกำลังคิดอยู่ว่าจะเชื่อมหรือว่าจะเติมดีอยากคิดกันก็น้ำมันเข้าเดี๋ยวนะเพราะตอนนี้มันรันได้อยู่นะครับดูดได้อยู่เดี๋ยวถ้าเข้ากระบอกให้ดูดน้ำน้ำมันเข้านี่นั่นนะให้ดูดเขาตั้งเกจก็ได้นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะแบบแต่ต้องเชื่อมปิดตัวนี้นะฮะเชื่อมปิดท่อ3หนจะเวิร์กแล้วประเด็นเดี๋ยวดักน้ำมันนี่ปุ๊บปุ๊บเข้านี่ดูดกลับไปนู่นก็เข้าออยเข้าไปคอมเพรสเซอร์ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเชื่อมตัวนี้หน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองกันว่าแบบจะเติมนะครับจะลองเติมดูเติมสักขวดหนึ่งดูซิว่ามันมีผลไหมนะครับมันน้ำมันคอมมันแห้งหรือเปล่านะครับมันเนิร์ดมันอะไรหรือเปล่านะครับจะลองหาวิธีแบบง่ายๆแล้วกันครับโอเคง่ายเดี๋ยวมันรันได้อยู่จะหาวิธีเติมแบบง่ายๆเดี๋ยวตัวนี้ต้องต่อตามฝานะครับแดงแดงเงินเดี๋ยวจะลองเติมน้ำมันดูก่อนแล้วกันไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวใช้ครีมย้ำปิดตายก็ได้นะครับมาย้ำตรงนี้เดี๋ยวลองหาดูก่อนจะเจอผมว่าไม่ก็ครีมล็อกเลยจะได้ไม่ต้องเชื่อมนะครับโอเคตอนนี้ใช่ไหมก็ต่อสายตรงนี้นะครับ
ไปเข้า1 2 3นี่นะไอ้ลาย N แล้วก็1 2 3พ่วงมาที่คอยล์ร้อนนะครับตามนี้เลยนะครับ L N แล้วก็ Data นะครับ3น่าจะใช้ตามนั้นนะครับจะไม่ใช้ปลั๊กเสียบออกเสียบปลั๊กกัน L N ถูกหรือเปล่านะครับเสียบกันต้องปิดโอเคลายถูกนะครับลายแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็93อยู่ยังไม่ดูดน้ำยานะครับเฮ้ยดูดน้ำมันเท่าทีมที่น้ำยาต้องปรับสปีดอยู่ดีก็เลยกะจะไม่เชื่อมนะไม่ใช่เนี่ยก็ปิดแล้วนะตัดแล้วโดดไม่เข้าโดดไม่ขึ้นนะตัดก่อนละตัดแรงดันนะตัดก่อนโอเคนี้คงต้องเชื่อมแล้วก็เกาะเข้าท่อไฮนะครับตรงนี้นะฮะต้องเชื่อมแล้วล่ะไม่ได้ลองก็จะให้โดดไม่ได้เลยเอาเชื่อมแล้วใส่เกียร์ปิดด้านจริงต้องเอาทางนี้เข้านะครับเดี๋ยวเราลองใหม่ว่าอยู่ทำไมดูดไม่เข้าต้องใส่ทางนี้นะครับต้องไปดันไอ้ตัววาล์วสอนใส่ผิดด้านเดี๋ยวลองเปิดใหม่ตามหลังต้องดูได้สิงงเลยว่าดูดไม่ได้เฮ้ยถอดสายอยู่เกือบไปแล้วเดี๋ยวต่อสายกันต่อเลยเปิดไมค์โอ้ยเชียงแมวก็ลืมจะได้ขีมบี้ไปแล้วนะตามหลังมันต้องโดดได้นะจุ่มเลยว่าแล้วทำไมโดดไม่ได้
50แล้วอันนี้ครับตัวแรงเต็มหมดแล้วนะมองไม่เห็นนะวันว่ายมันเต็มไหมครับน่ารักต้องรันตัวเปล่าไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันยกสายขึ้นหมดแล้วนะครับกระแสขึ้นสูงจุด2ยกสายขึ้นที่สูงเลยโอเคหมดกระป๋องนี่ระวังแมวฝุ่นเข้านะครับระวังแสเพิ่มนะ 0.73 0.88 ตอนนี้เขาดูดน้ำมันไปให้หมดก่อนตัดแล้วโอเคตัดแล้วนะครับสอดปลั๊กโอเคเดี๋ยวใช้มันจะบานแฟร์นะครับแล้วก็แว็กคัมตัวน้ำยาใหม่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวน้ำมันไปแล้วโอเคติดตามตอนต่อไปครับหลอดไม่หลอดต้องลองนะครับอินเวอร์เตอร์พาหน้านะ